สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรีวิวหูฟัง Marshall Major 2 Bluetooth นะครับก็ตัวหน้าตาของหูฟังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัว Major 2ที่เป็นรุ่นมีสายนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือตัว Bluetooth สำหรับการฟังไร้สายจุดที่ผมชอบในตัวหูฟัง Major 2นะก็จะเป็นตัวหนุ่มหูฟังนะครับที่ทำออกมาเนี่ยมีขนาดเล็กแต่กั้นเสียงจากภายนอกเนี่ยตอนที่เราใช้งานหูฟังเนี่ยได้ดีทีเดียวนะครับใต้หูฟังด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดครับมีช่อง 3.5 สำหรับเสียบสายหูฟังนะครับแล้วก็ช่องไมโคร USB สำหรับเสียบชาร์จนะครับสำหรับปุ่มควบคุมที่หูฟังด้านซ้ายนะครับเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดใน Major 2 Wireless ตัวนี้นะครับก็เป็นปุ่มแบบ4ทิศทางพร้อมการกดลงไปอีก1นะครับรวมทั้งหมดเป็น5ทิศทางนะฮะก็สามารถที่จะใช้กดเปลี่ยนเพลงนะครับเดินหน้าถอยหลังเปลี่ยนเพลงก่อนหน้าถัดไปได้นะครับปรับระดับเสียงก็คือที่ตัวหูฟังได้เลยซึ่งพอได้ใช้จริงๆเนี่ยการที่ใช้ปุ่มควบคุมตรงนี้ทำได้ดีจริงๆรวมถึงการหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับของหูฟังเนี่ยก็กดจากตรงนี้ได้เลยสำหรับเสียงของหูฟัง Marshall Major 2 Bluetooth ตัวนี้นะครับจะบอกว่า Marshall ก็คือ Marshall ครับเสียงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเสียงที่จะเป็นแนวแบบกระแทกกระทันหน่อยๆแล้วก็เสียงเบสจะแน่นๆนะครับก็คือเสียงจะไม่ได้มี Sound Stage ที่กว้างนักโดยรวมเนี่ยคือใช้เป็นหูฟังที่ฟังเพลงได้คึกคักครับทั้งพวกเพลง Rock เพลง EDM นะฮะแต่ถ้าต้องการเพลงหรือรายละเอียดเสียงที่มีแบบยิบย่อยเนี่ยก็คือหูฟัง Marshall ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับMarshall Major 2 Bluetooth ตัวนี้ครับจัดเป็นหูฟังที่เท่ทีเดียวครับโดยรวมนะก็คือเป็นหูฟังที่ผมชอบทีเดียวแล้วก็เสียงเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบเสียงแบบกระชับแบบแน่นๆเนี่ยน่าจะชอบหูฟังตัวนี้ครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ